ี่ก็ต้องถอยห่างออกมานะครับทำไมคนที่พี่รักถึงได้ทำร้ายพี่ขนาดนี้พี่ยังบอกทำกรรมอะไรไว้อะนนท์บอกพี่หน่อยสิไม่สมควรลงมาดื่มอีกพี่นอนไม่หลับหรอกนนท์พ่อกลับจากยุโรปเมื่อไหร่ก็น่าจะประมาณเดือนหน้ามั้งครับพี่อาจจะตามไปอยู่กับพ่อสักพักดีครับพี่ไปพักผ่อนสักพักนะครับแล้วกลับมาสานเรื่องทางนี้นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะเห็นเด็กบอกว่าดื่มไปหลายแก้วแล้วเหมือนกันแต่แปลกนะครับแม่บ้านบอกว่าคุณนงเนี่ยย้ายมาค้างที่คอนโดของอานนท์ไม่น่าจะอยู่ที่อารักอย่างทุกวันนะครับมันต้องมีปัญหาแน่ๆนางนงมันดื่มซะขนาดนี้เป็นโอกาสของเราแล้วนะลูกครับคุณแม่แม่เตรียมยาไว้ให้พี่ลาวันแล้วนะเดี๋ยวแม่จะกลับเข้าไปในงานก่อนแล้วส่งข่าวด้วยวิชาคริสได้ข่าวว่าคืนนี้คุณจะนอนที่ห้องอานนท์ไม่ใช่ที่อารักษ์นี่คุณคริสนี่ไม่ใช่เวลาที่เราพูดออกไปได้แล้วเชิญครับคุณนนท์ทำไมไม่กลับไปนอนบ้านคุณมาก็ดีละฉันมีเรื่องจะตกลงกับคุณทั้งเรื่องหย่าแล้วก็เรื่องหุ้นส่วนของบริษัทคุณเป็นหมันมาตั้งแต่เกิดฉันมีหลักฐานยืนยันได้นี่เพ้อเจ้อเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อคุณปลอมแปลงเอกสารหลอกหมอฉันแล้วก็พ่อฉันจริงๆคุณหลอกฉันมาตั้งนานแล้วแหละทำทีเป็นอยากมีลูกกับฉันตั้งแต่ก่อนแต่งฉันไม่น่าโง่หลงขลมคุณเลยเอาอะไรมาพูดเราเจอกันในศาลแน่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่แค่เรื่องหย่าฉันจะฟ้องคุณแล้วก็แม่คุณที่ร่วมมือกันวางยาฉันทำให้ฉันกลายเป็นโรคประสาททำให้ฉันกลายเป็นบุคคลที่ไร้สมรรถภาพเพื่อคุณจะได้หุ้นส่วนของซิลินในส่วนของฉันทั้งหมดนี่ในจอมบอกให้คุณท่องบทพวกนี้มาเล่นงานผมใช่ไหมเขาไม่ได้บอกอะไรฉันฉันคิดเองเป็นคุณนงดื่มไหมแจ๊คไม่ครับแล้วจะเสิร์ฟหรือยังพร้อมนะครับคุณกลับไปได้แล้วเจอกันอีกทีในศาลฉันจะฟ้องร้องเรียกคุณคืนจากคุณทั้งหมดแล้วถ้าพ่อฉันกลับมาคุณก็จะหมดอำนาจในการบริหารทันทีคุณลุงครับผมไม่อยากให้เรื่องมันลงเอยแบบนี้เลยนะแต่ในเมื่อถึงเวลานี้แล้วมันก็คงต้องจบคือภรรยาที่ผมรักที่สุดชนแก้วกันหน่อยนะครับอ
จะเล่นเกมอะไรกับฉันอีกมันไม่มีเกมอะไรต่อไปแล้วนะครับวันนี้มันมีแต่เพียงคำบอกลายังไงผมต้องฝากคุณนงด้วยนะครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่ให้ใครมาหลอกลวงเธออีกครับดูให้ดีนะสายตาไม่ค่อยดีใช่ไหมเยอะขนาดนี้นะนงชนายนี่อนนท์นงชนายเป็นไรล่ะไม่มีอะไรหรอกครับแค่พี่นงเมานิดหน่อยนะครับเยนงไม่เคยเมาเลยอ่ะแล้วยังไงจะพากลับอารักเลยหรือไงเปล่าครับคือผมจะพากลับคอนโดผมนะครับได้ยังไงเมาขนาดนี้เนี่ยต้องมีคนดูแลนะผมดูได้นะครับถ้าเป็นผู้ชายนะพากลับบ้านเถอะยังไงที่บ้านก็มีป้าถมยาอีกทั้งคนป้าเองก็อยู่ด้วยแต่ว่าอย่าขัดนะพากลับบ้านเถอะแล้วจะได้ไปส่งป้าด้วยThank you.
ตื่นแล้วเหรอคะป้าคะหนูกลับมานอนที่นี่ได้ยังไงคะเนี่ยคุณนนท์นะสิคะเป็นคนพามาชาสมุนไพรค่ะดื่มซะหน่อยนะคะจะได้ดีขึ้นแล้วเมื่อคืนหนูออกไปนอกห้องหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันนะแต่แปลกนะคะเมื่อคืนนี้ป้ากับยายเปี๊ยบนะหลับเป็นตายเลยประหลาดมากๆเลยอ่ะเพราะจะเดินมาดูคุณซะหน่อยก็เลยไม่ได้มาค่ะมีอะไรเหรอคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะป้า